ความรู้เพิ่มเติมหน่อยสิก่อนที่จะลงมือทำเวลาเราบอกว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูช็อตเบรดอ่ะช็อตเบรดแตกต่างจากคุกกี้ยังไงแบบนี้ความหมายของคนอังกฤษช็อตเบรดคือร่วนๆอ๋อไม่ใช่ว่าสั้นๆอะไรแบบไม่ใช่พอพูดถึงช็อตเบรดแล้วเนี่ยท็อปของเราข้างบนจะท็อปด้วยกานาชช็อกโกแลตเข้มข้นแต่ว่าไม่ใช่กานาชช็อกโกแลตธรรมดาเพราะว่าเราสองคนเนี่ยจะบีบเป็นรูปกุหลาบรับรองว่าไม่มีพื้นฐานในการแต่งหน้าเค้กก็ทำได้ค่ะเราทำช็อตเบรดก่อนเนยสดใส่ลงไปที่อังครึ่งดีเลยน้ำตาลใส่แดงใส่ไอซิ่งนะตีประมาณ3นาทีสปีดกลางนะเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลใส่แดงน้ำตาลไอซิ่งใช่ความเร็วปานกลาง3นาทีใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปความเร็วปานกลางใช้ความเร็วต่ำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างชิ้นใช่ฟุ้งออกมา okay. ถูกต้องอ่ะพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วแบบนี้โอเคเบอร์6เลยเพื่อให้ช็อตเบรดของเรามีสีสวยที่สำคัญมีรสชาติโกโก้เข้มข้นวันนี้เราเลือกใช้ผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานตราทิวลิปค่ะเสร็จลงไปที่แป้งละ50กรัมใส่เกลือเข้าไปด้วยนะใช่ค่ะสาเหตุที่เราเลือกใส่ผงโกโก้ลงไปแล้วผสมรวมกับแป้งก่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาผสมส่วนผสมเนี่ยเขาจะได้เข้ากันง่ายขึ้นเสร็จแล้วนะไข่ใช่ไหมเราก็ใส่วานิลาเอสเซนส์ลงไปถ้าใช้วานิลาน้ำใส่วานิลาน้ำรวมไปกับไข่ถ้าใช้วานิลาผงใส่วานิลาผงลงไปเลยในนี้ลดสปีดลงต่ำนะคะใส่ไข่ลงไปตามด้วยกันกับแป้งเลยโอเคนะเทส่วนผสมแป้งลงไปแล้วนะดูยังไงว่าใช้ได้แล้วแบบนี้พอเขากรอบเป็นก้อนก็คือใช้ได้แป้งโดของเราพักทิ้งไว้อย่างต่ำ15นาทีนะคะเมื่อกี้เช็ดโต๊ะให้ไงโอ้ตายน่ารักจังจะน่าเกรงเองไหมไม่จะเกรงหนาแค่ไหนมันก็อยู่ที่เรานะเอาบางก็ได้บางเขาจะออกมาคริสปี้นิดนึงอ่ะโอเคมีทริคอีกอันนึงเวลาเราคลึงลูกศิษย์เนี่ยทุกคนชอบกำอย่างเนี้ยกำอย่างนี้แถวๆนี้ก็จะบางหมดเวลาใกล้แบบนี้เราก็ต้องปล่อยมือเนาะคลึงให้บางให้เสมอกันโอเคทำไมอ่ะให้เสมอเมื่อกี้ก็เสมอแล้วเหรอโอเคโอเคนี่นะคะเอาที่ฟลูเตอร์ที่เป็นลอยๆสังเกตไหมเมื่อกี้นี่หมามีพริกใช่พริกทำไมอ่ะไม่เผ็ดซะหน่อยพริกเพราะเวลาเราแทรกออกมาจะแทรกออกมาได้ง่ายไม่เล่นด้วยแล้วก็ไม่สนใจด้วยปล่อยไปเลยเอาส้มเจาะเข้าไปเนี่ยเจาะแค่รูเดียวเหรอคะแค่นี้ก็พอแล้วไฟ160นะคะประมาณ10นาทีสมมติไม่กรอบเราก็สามารถอบใหม่อีกรอบนึงเวลาทำกานาช็อกโกแลตเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือช็อกโกแลตใช่วันนี้เราเลยเลือกใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตราทิวลิปช่วยนะน่ารักจังเลยอ่ะโอเคพอเวลาเราจะไปละลายเราต้องหั่นชิ้นเล็กๆเราเอาปลายมีดกดๆๆๆลงไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช้เท่าไหร่ก็แค่คว่ำออกมาใช่หั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยเพราะเราจะไปละลายเขาเราจะเอาดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลเนยสดและวิปปิ้งครีมใส่เข้าไปไปละลายจะละลายด้วยวิธีการตุ๋นหรือจะเวฟเอาก็ได้วันนี้เราสองคนเลือกใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือเวฟจากนั้นตามด้วยวิปปิ้งครีมนะจ๊ะเทลงไปเลยนะมามิจ้ะเทเลยค่ะคนเลยค่ะค่อยๆคนเราจะเห็นว่าเขาเงาหูยน่ากินจังว้าวคนละลายช็อกโกแลตเก่งอืม
โอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนข้นขึ้นเยอะมากเลยนะมามีทิ้งไว้แป๊บเดียวเองไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยนะมามีใส่ใจค่ะอ๋อโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาแอดวานนะนานไหมหนึ่งนาทีกว่าโอเคโอเคแล้วนะขอดูก่อนยกขึ้นมาหน่อยดูยังไงว่าใช้ได้แล้วบอกก่อนยกโอเคอ่ะจะเห็นไหมสีอ่อนขึ้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ไหลออกมาไม่เหลวใช่โอเคโอเคชิมไหมจะดีหรอ ไม่ดีหรอกหมามีทำอย่างนั้นมันดูน่าเกลียดพอไหมแม่มี่โอเคอันนี้คือตัวเพสตรีของเราที่อบจนสุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขอทริคในการบีบกุหลาบหน่อยสิบีบยังไงนะบีบตรงกลางจากข้างในค่ะจากข้างในเดี๋ยวก็หมุนออกไปเราใส่ทูโทนช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางตราทิวลิปตกแต่งลงไปเพิ่มความสวยงามช็อกโกแลตช็อตเบรดวิทกานาชของเราสองคนเรียบร้อยแล้วชิ้นที่ไม่สวยที่สุดแต่ไม่เป็นไรหรอกมามีเราต้องมองความสวยงา มเราต้องมองถึงรสชาติข้างในของมันข้างในร่วนมากมันมีรสเค็มหน่อยๆ มันทำให้เวลากินข้างบนนะมันยิ่งทำให้รสชาติความหวานเข้มข้นขึ้นโอ้โหมันมีสุดยอดไปเลยแน่นอนค่ะสายหวานทุกคนทุกสัปดาห์นะคะวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32เราทางครอบครัวจะค้นเมนูอร่อยอร่อยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะนานาและอาจารย์เมย์คงต้องขอตัวลาไปกับช็อตเบรกจานนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะและสิ่งที่ต้องคู่กับกาแฟอร่อยอร่อยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเบเกอรี่อร่อยอร่อยนั่นเองนะครับมันคงจะหอมหอมนะคุณผู้ชมนะผมมันเป็น perfect afternoon